เรารับเหมาทําถนนแล้วเราก็ผลิตยางบางทีผลิตยางเนี่ยเราเอาไปราดถนนที่เรารับเหมาเองบางทีเราก็ขายยางให้กับผู้รับเหมารายอื่นในเดิมในอดีตค่ะเขาคํานวณต้นทุนมาเขาได้ราคายางสมมุตินะคะ 1,200 บาท 1,200 บาทต่อกิโล 1,200 บาทต่อกิโลซึ่ง 1,200 บาทต่อกิโลแล้วเขาก็เลยกำหนดราคาขายค่ะอยู่ที่ 1,600 สมมุตินะคะ 1,600 เพราะว่าต้นทุนเขามันแค่ 1,200 เขาก็บวกอีก400เขาก็ขาย 1,600 ต่อกิโลแต่พอเวลายางจริงๆเขาขายเป็นตันนะขายเป็นตันทีนี้ต่อมาพออาจารย์เจ๊ไปคำนวณค่ะต้นทุนของเขาเนี่ยไม่ใช่1,200แต่เป็น1,500ปิ่มเกือบ1,600ตีไปสัก1,600เขาน่ะขายยางเท่าต้นทุนเขาอ้าวทำไมมันถึงเป็นแบบนี้ล่ะพอลองเทสตัวเลขย้อนกลับค่ะ1,200ของเขามีแค่วัตถุดิบทางตรงอย่างเดียวเขาไม่ได้เอาค่าแรงงานทางตรงหรือค่าใช้จ่ายการผลิตไปรวมคือแบบทางตรงมีเท่าไหร่เขาก็ในราคาที่อาจจะเป็นราคาที่เก่ามาละแล้วก็บวกอีกนิดหน่อยว่าเป็นค่าแรงเท่านี้นะเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตเท่านี้นะเขาก็บวกอีกนิดหน่อยแต่บวกอีกนิดหน่อยมันได้แค่1,200พอเทียบราคาวัตถุดิบณปัจจุบันได้เท่ากับราคาวัตถุดิบอย่างเดียวนะคะเท่ากับว่าอ้าวทุกวันนี้ขายขาดทุนหรือขายเท่าทุน